So, this is the child who will save the world. มาต่อกันที่เริ่มกันที่โรงแรมนี้นะครับที่ผมได้เซฟไว้แล้วก็ปิดการแคสในตอนที่แล้วนะครับแล้วทีเนี้ยก็มาทวนความจำกันหน่อยนะฮะตอนนี้เราก็จะไปช่วยนะครับเรียกว่าไปหาดีกว่าไปหาเอสเทอร์กับท่านชื่ออะไรนะราชาร์ดนะครับซึ่งเป็นนักปราชญ์นะครับ1ใน4ยอดนักปราชญ์นะครับก็จะมี1คนคือที่แน่ๆคือเป็นแม่ของโอลิเวอร์เอ้ยเป็นโซลเมทของแม่โอลิเวอร์ต้องเรียกอย่างนี้ถึงจะถูกนะครับแล้วก็คนที่2คือราชาร์ดนะครับแล้วคนที่3และคนที่4เนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเป็น1ใน4ยอดนักปราชญ์นะครับแล้วโอลิเวอร์จะมาหาท่านราชาร์ดเนี่ยเพื่อให้ท่านราชาร์ดเนี่ยสอนเทคนิคต่างๆในการใช้เวทมนต์นะครับเพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อไปลุยต่อกรกับเจ้ามานี่ผมจะเรียกว่าทาดาหรือทาดาดีนะครับเอาเป็นว่าทุกคนเข้าใจแล้วกันว่ามันชื่อนี้นะครับชาด้าหรือชาดาก็แล้วแต่เนี่ยนะแต่ผมชอบคำว่าชาด้านะมันดูแบบว่าชาดามันเรียกไปอ่ะมันแบบไม่มีอารมณ์อ่ะแต่นะแต่ตัวละครมันเรียกชาดาเนาะชาด้าเหมือนกันนะมาดูกันที่ว่าคุยกับเอสเธอร์แล้วจะเกิดอะไรขึ้นไหมฮะเนี่ยลูกดาวนี่คือตามเนื้อเรื่องนะครับผมคุยกับท่านราชาร์ดนะครับท่านราชาร์ดก็บอกว่าเอาสิ่งที่จะช่วยลูกสาวเฮ้ยโอลิเวอร์บอกว่าเอาสิ่งที่จะช่วยลูกสาวท่านราชาร์ดได้มาแล้วนะครับท่านราชาร์ดบอกว่าแสดงว่าคือในโลกนี้ไม่น่าจะมีอะไรที่จะสามารถทำอย่างนั้นได้นะครับก็แน่นอนแหละโอลิเวอร์ไปทำที่โลกนู้นหรือไม่ใช่โลกนี้นะครับทีนี้โอลิเวอร์ก็จะเอาความกล้าหาญนะครับหรือว่าโคเรจเนี่ยที่ได้มาจากโลกนู้นนะครับมาใส่ให้เอสเธอร์ What is this? Where am I? What happened? It was Shadar. He stole a piece of your heart. My heart? Is it you, Esther? Is it really you? Oh, my dear daughter. Father! Oh, forgive me, my child. You were robbed of your courage. But I have only myself to blame for the loss of my heart.Oliver, it is you who taught me this. You have my thanks. You're welcome, Mr. Rashad. I will join you in the fight against Shadar. The day will soon come when the clarion rings out across the land once more. The clarion? Oh, it's an old story from way back, that is, back when the world was at peace, like. The three kings of our world.Combined their skills and knowledge to create a flute that symbolized the great peace. The sound of this flute came to represent the unity of the nations of the world. How long is it now since the call of the clarion was heard? Not since the three kings got into a right old potch and fell out, I heard. It's up to us.The clarion will ring out again, and we will be the ones to play it. Very well, daughter. Let us do our best. Let us help Oliver in his fight. Thank you so much, Mr. Rashad, sir. น้อยเอสเธอร์ก็หายแล้วนะครับแล้วก็เอสเธอร์ก็ได้รับอนุญาตกับท่านราชาร์ดนะครับให้ไปร่วมเดินทางไปผจญภัยกับโอลิเวอร์นะครับนอกจากนั้นนะครับเอสเธอร์เนี่ยก็ยังสามารถควบคุมเจ้าเนี่ยเจ้าตัวนี้ได้ด้วยนะครับคุมไม่ใช่เจ้าตัวนี้อย่างเดียวคุมเจ้า
สัตว์เลี้ยงนะครับหรือว่าคู่หูได้ด้วยเหมือนกับโอลิเวอร์แต่ว่าเอสเธอร์ก็ไม่เชิงว่าเป็นพ่อมดแม่มดเหมือนกับโอลิเวอร์ซะทีเดียวนะครับแต่ว่ามีความสามารถในการควบคุมได้เท่านั้นเองนะครับทีนี้ก็ท่านราชาร์ดเนี่ยก็เลยมอบเวทมนต์ให้นะครับเป็นการสอนโอลิเวอร์2-3เวทมนต์ด้วยกันนะครับ3ละ4ละส่วนมันจะใช้ทำอะไรเนี่ยก็เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับโอลิเวอร์ก็ขอบคุณนะครับทีนี้ราชัดท่านราชัดก็บอกว่าเธอมาจากอีกโลกใช่ไหมโอลิเวอร์ก็แปลกใจว่าทำไมรู้นะครับท่านราชัดบอกว่าคงไม่มีสิ่งใดในโลกใบนี้ที่จะสามารถทำอย่างที่โอลิเวอร์ทำได้หมายถึงว่ารักษาจิตใจคนนะครับแน่นอนว่าสิ่งนี้น่าจะมาจากอีกโลกหนึ่งอย่างแน่นอนนะครับเอสเธอร์ก็ตกใจครับว่าโอลิเวอร์มาจากโลกอื่นนะครับแล้วก็มาช่วยเธอไม่ต่างคือนึกว่าเป็นความฝันไปเลยทีเดียวทีนี้ท่านราชาบอกว่าในเมื่อโอลิเวอร์มาจากโลกอื่นนั้นก็เป็นไปได้ที่อาจจะมีพลังพอที่จะสร้างปฏิหารช่วยโลกใบนี้ได้อย่างแน่นอนนะครับทีนี้การที่จะล้มจอมมารชาด้านั้นยังไม่มีทางที่โอลิเวอร์จะสามารถต่อกรได้นะตอนนี้นะครับเพราะว่าแม้กระทั่ง4นักปราชญ์ร่วมมือกันยังไม่สามารถทำอะไรเจ้าชาด้าได้เลยนะครับทีนี้เริ่มต้นเนี่ยท่านราชาก็แนะนำให้ไปที่ชื่อว่า Temple of Trial ซึ่งแปลว่าวิหารแห่งการฝึกหัดนะครับผมที่นั่นเนี่ยจะมียอดนักปราชญ์นะครับยอดของคือเป็นที่ฝึกของนักปราชญ์อยู่นะครับเป็นปรมาจารย์นักปราชญ์ว่างั้นนะครับอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่นักปราชญ์ทุกคนพ่อมดทุกคนนักปราชญ์ทุกคนเนี่ยต้องไปเริ่มฝึกที่นั่นนะครับเป็นสถานที่ฝึกนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ทางเหนือของเมืองอัลมามูนแห่งนี้นะครับก่อนที่จะไปที่สถานที่แห่งนั้นเนี่ยอะไรบ้างนะครับอย่างคุณลุงคนเนี้ยเป็นอะไรวะอ๋อเขาจะมาซื้อของให้ลูกหลานนะครับแล้วก็โอลิเวอร์บอกว่าแล้วลูกหลานเนี่ยมีกี่คนลุงบอกว่ามี30โอลิเวอร์ก็ตกใจนะครับลุงมีลูกหลานทั้ง30คนเลยเหรอลุงก็บอกว่าอย่าสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือเห็นลูกหลานเขามีความสุขนะครับเขาเลยมาซื้อของฝากที่เมืองแห่งนี้นะครับคุณลุงใจกว้างแล้วก็ใจดีมากเลยนะครับก็เลยโอลิเวอร์ก็เลยบอกว่างั้นขออนุญาตขอความใจดีขอความใจกว้างของคุณลุงเนี่ยมาบ้างได้ไหมคุณลุงก็บอกว่าโอ้ยยินดีสิทำไมจะไม่ได้ไงก็มอบให้โอลิเวอร์นะครับเป็น kindness ความใจดีนั่นเองนะครับส่วนจะเอาให้ใครนี่ก็ไม่รู้ล่ะตอนนี้คุณลุงก็บอกว่าโอ้รู้สึกอบอุ่นขึ้นมาเลยเดียวในจิตใจนะครับรู้สึกมีความสุขที่ได้เป็นผู้ให้นะฮะทีนี้มีจุดอีกหลายจุดที่เราต้องไปผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเจอใครเนี่ยไอ้เจ้าวิญญาณอีกแล้วนะครับปิ๊งสปิริตมีเดียมคือสื่อกับวิญญาณได้ตอนแรกคุยกับเขาไม่ได้นะครับเจ้าโฮเดสเจ้าวิญญาณนะครับเจ้าโฮเดสก็บอกว่าเนี่ยโอ้ดูน้ำพุนี่สิเป็นนมนะเป็นน้ำนมไหลออกมารู้สึกมหัศจรรย์มากเลยอ่ะเป็นน้ำพุน้ำนมนะครับนี่ลองดูคือเด็กๆสามารถที่จะมาดื่มน้ำนมที่มาจากน้ำพุนี้ได้อย่างอิสระเลยนะครับแต่ว่าแปลกๆอยู่อย่างนึงครับเขาบอกว่าไม่รู้ทำไมในยืนอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นเหมือนอะไรเผ็ดๆนะครับอะไรร้อนๆเผ็ดๆเหมือนเป็นพริกอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีเนี้ยเจ้าโฮเลนก็บอกว่าเฮ้ยเธอทำไมหนังสือเธอมีเวทมนต์ไม่กี่อย่างเงี้ยจริงๆแล้วหนังสือที่โอลิเวอร์มีเนี่ยมันเป็นไปด้วยเวทมนต์มหาศาลเลยนะแน่นอนว่ามันคงเป็นฝีมือของเจ้าจอมมารทั้งหลายแน่ๆนะครับดังนั้นเจ้าโฮเลนก็บอกว่ารวบรวมนะครับให้สมุดเล่มเนี้ยหนังสือที่โอลิเวอร์มีเวทมนต์และเรื่องราวต่างๆที่มันเคยมีเนี่ยมากมายนะครับคือเป็นเจ้าของคนก่อนๆนักเวทคนก่อนๆเขาครอบครองมาแล้วเขาก็บันทึกเวทมนต์บันทึกเรื่องราวต่างๆไว้มาเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็ถูกขาดหายไป
แล้วตอนนี้โอลิเวอร์ก็มีหน้าที่ที่จะทำให้มันสมบูรณ์เหมือนเดิมที่จะได้มีความรู้แล้วก็มีเวทมนต์มาใช้มากมายนะครับทีนี้ก็มาหาต้นตอนะครับที่เจ้าวิญญาณเมื่อกี้บอกว่าได้กลิ่นอะไรเผ็ดๆคือกลิ่นจากแกงเนี่ยครับแกงคล้ายแกงกะหรี่นะฮะแต่เขาชื่อว่าพิก้ามาลาอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นแกงกะหรี่เนื้อว่างั้นเถอะถ้าเราเรียกแบบว่าง่ายๆภาษาเรานะครับจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เป็นแกงเผ็ดอะไรเงี้ยแต่ผมเรียกง่ายๆว่าเป็นแกงกะหรี่นั่นกันนะครับแกงกะหรี่เนื้อนะครับทีเนี้ยปรากฏว่าการที่จะปรุงนะครับอาหารชิ้นเนี้ยซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่ออีกอย่างนึงเนี่ยต้องใช้อะไรต่างๆมากมายนะครับที่จะปรุงอาหารชิ้นนี้ได้นะครับก็ต้องใช้เครื่องเทศใช้อะไรเยอะแยะแล้วก็อยากให้โอลิเวอร์ไปช่วยหามาให้หน่อยนะครับนั่นแหละโอลิเวอร์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะอาสาไปหาเครื่องเทศต่างๆมาให้นะครับซึ่งเป็นของโปรดไม่ใช่เป็นอาหารขึ้นชื่อของเมืองนี้อีกอย่างนึงนะครับนอกจากกล้วยแล้วนะครับเฮ้ยมีแสงสว่างมาจากเด็กพวกนี้อีกแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเจ้าเด็กโตเนี่ยฮะยืมอะไรบางอย่างจากเจ้าเด็กเล็กไปครับแล้วก็ไม่ยอมคืนครับเจ้าเด็กอ๋อเป็นหนังสือรูปนะหนังสือภาพนะครับ picture book หนังสือภาพของเด็กเราชอบยืมกันใช่ไหมหนังสือที่เป็นรูปภาพสวยๆการ์ตูนอะไรเงี้ยก็เด็กโตไม่ยอมคืนครับหงุดหงิดครับไม่คืนยังไงก็ไม่คืนนะครับสิ่งที่เด็กโตขาดไปก็คือความใจดีความอบอ้อมอารีนั่นเองครับใจไม่กว้างทีนี้มิสเตอร์ดิปปี้นะครับก็บอกว่ารีบเอาไคเนสหรือว่าความใจดีเนี่ยมอบให้เขาสิเขาจะได้กลับเป็นจิตใจปกติเหมือนเดิมนะครับกับต้องคุยก่อนแล้วก็เลือกทีพาร์ทเราได้ความไคเนสมาจากคุณลุงเมื่อกี้ที่มีลูกหลาน30คนนะฮะเราก็มาให้เด็กคนนี้เรียบร้อยโอ้นี่ฉันเป็นอะไรกันเนี่ยเออเดี๋ยวฉันยืนให้คืนหนังสือภาพให้นะขอโทษด้วยนะที่ฉันแบบว่ารู้สึกทำตัวผิดไปแล้วก็เห็นแก่ตัวนี่เราก็ได้ของตอบแทนมาแล้วก็ได้สแตมป์ใหม่2นะครับจะครบสแตมป์จะครบอีกเล่มนึงแล้วนะสแตมป์ของสมบูรณ์นะครับของสมบูรณ์พอเต็มแล้วเราก็จะได้ไปแลกอะไรที่มันแบบว่าดีๆเนี่ยของผู้หญิงคนนี้ยังทำไม่ได้คือยังไม่สำเร็จเรายังไม่ได้เอาตะกร้าปิกนิกไปคืนเลยนะครับแล้วคุณป้าคนนี้ก็ต้องไปจัดการเจ้าอะไรบนทุกอย่างบนเฮด10ตัวมาดูร้านค้านี้ซิว่าเป็นร้านค้าอะไรนะครับคุณป้ามหาภัยคุณป้ามหาภัยก็ขายไอเทมพวกเพิ่มเลือดเพิ่มแก้พิษต่างๆแล้วก็เป็นอาหารของอ๋อนี่เป็นนี่ไงนี่เป็นอินกรีเดียนต์นะครับอินกรีเดียนต์ซ้ายบนเห็นไหมครับอินกรีเดียนต์แปลว่าส่วนผสมนะครับส่วนผสมของอาหารส่วนฟรีดนี่แปลว่าอาหารของพวกสัตว์ต่างๆอันไอคู่หูเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าผมขอเช็คก่อนว่าส่วนผสมของอาหารที่ต้องใช้เนี่ยคืออะไรบ้างนะที่เราต้องไปให้แม่ค้าทำแกงกะหรี่นะฮะเมื่อกี้เขาพูดมาตั้งเยอะแต่ผมจำไม่ได้ไม่รู้ว่าในไดอารี่ของนี่ไงมี tender beef นะครับ coffee life นะครับคือเป็นไดอารี่ที่บันทึกเควสของโอลิเวอร์นะครับ coffee life นี่ coffee life ข้าวสวยมั้ง coffee life แปลว่าอะไรไม่รู้ coffee เนี่ยแล้วก็ tender beef tender แปลว่านุ่มมั้งนะครับ beef ก็แปลว่าเนื้อวัว b มัน e f นะครับ beef เนื้อวัวก็เนื้อวัวนุ่มนั่นเองเนื้อวัวชั้นดีว่างั้นก็เช็คแล้วนะครับตัวละครใหม่ยังไม่มีอะไรใส่เลยไม้คาถานี้เพิ่มขึ้นเยอะมากแต่ว่ามีตัวละครอื่นใส่อยู่นะครับของเจ้าคิดแต่เจ้าคริสเนี่ยไม่ค่อยได้สู้ถอดให้เจ้าดรองโก้มาใส่ซะเป็นเพนกวินใช่ไหม
ื้อหน้าตาคล้ายเพนกวินไหมเออแล้วก็มีท่าทันด้วยสปาร์คแล้วก็ฮิลลิ่งเคียร์นะฮะนักเวทนั่นเองถ้าดูจากลักษณะแล้วนะครับแล้วก็แอบขโมยของจากร้านไปอย่างนึงนะฮะเป็นเซนวิชนั่นเองนะครับน้องๆอย่าลอกเลียนแบบนะครับทีนี้เรามาให้อาหารกันดีกว่าเราไม่ได้อาหารให้อาหารผู้หูของเราเยอะแล้วนะครับนานแล้วนะไม่ใช่เยอะแล้วอะไรที่เกี่ยวกับเวทมนต์ก็ให้เขาไปเลยในเมื่อเรารู้ว่าเขาเป็นนักเวทนะฮะอัดเข้าไปที่มันมีสีแดงๆข้างซ้ายล่างอะครับเขาจะบอกว่าเพิ่มอะไรนะครับก็อะไรที่เกี่ยวกับเมจิคอลเนี่ยก็ให้เขาไปเลยเต็มที่แต่พวกนี้ไม่ใช่นะครับเนี่ยอีเวชั่นแปลว่าการหลบหลีกนะครับซึ่งเจ้าเฮงเจียเนี่ยมีเยอะแล้วก็อัดไปเลยที่เจ้าเฮงเจียให้เยอะๆนะฮะส่วนอันนี้ความแม่นยำความแม่นยำโอ้ยนี่คือมิสเตอร์ให้แห้งเคียร์เนี่ยแห้งเคียร์มันน้อยอ่ะขอเพิ่มมันหน่อยแล้วกันมิสเตอร์ไมตี้ของเรามีความแม่นยำสูงมากนะครับคือไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะมีศัตรูที่หลบเก่งๆหรือเปล่าแล้วแบบว่าสายแครี่อะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าความแม่นยำน้อยเราจะอัดไม่โดนอะไรงี้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเราก็ต้องเพิ่มให้มันบาลานซ์ไว้มีสีเขียวๆอีกแล้วจากคุณป้าคนนี้นะครับผมก็เลยแวะมาหาคุณป้านะครับคุณป้าก็บอกว่าอะไรอ๋อคุณป้าบอกว่าโอ้โหมีพวกมอนสเตอร์นะครับมาขึ้นจ้านทำลายทุ่งไร่กล้วยของเรานะครับไม่ดีเลยแล้วก็อรุณก็บอกว่าฮะมอนสเตอร์พวกนั้นอันตรายไหมคุณป้าก็บอกว่าคุณป้าไม่กลัวหรอกคุณป้าคอยไล่เจ้ามอนสเตอร์พวกนี้ในไร่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับเมืองนี้จะได้มีกล้วยอยู่ตลอดเวลานะครับคุณป้านี้ก็คือโอลิเวอร์และก็มิสเตอร์ดิบบี้ก็บอกว่าโอ้โหคุณป้ามีความกล้าหาญเหลือเฟือเลยนะครับเกินผู้หญิงนะครับเราก็เลยขอความกล้าหาญคุณป้าแบ่งมาใส่ที่สร้อยคอเขาเรียกอะไรที่ของโอลิเวอร์นะครับเนี่ย decorate มันแปลว่าความกล้าหาญนะครับนี่โอ้ทำไมหัวใจฉันรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาทันเลยอ่ะเอ้าลุงทำไมสร้างสโลดได้เอ้าลุงเป็นอะไรอ่ะลุงบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนปรุงเครื่องเทศนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าฉันไม่อยากจะทำแล้วล่ะฉันไม่อยากจะทำปรุงเครื่องเทศอีกแล้วเครื่องเทศที่ใช้กับไอ้แกงกะหรี่นี่แหละฮะทั้งเมืองนี่ต้องใช้เครื่องเทศจากลุงนะทำไมลุงไม่อยากทำอ่ะก็ไม่รู้สิลุงรู้สึกตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นนึงฮะอยากจะนอนพักเฉยๆใช้ชีวิตแบบ low life นึงครับมิสเตอร์ดิปปี้ก็บอกว่าใจของคุณลุงคนนี้ก็มีปัญหาเช่นกันขาดEnthusiasm นะครับก็คือความกระตือรือร้นซึ่งเรามีอยู่แล้วเรามีความกระตือรือร้นอยู่แล้วนะฮะใช่ไหมมีอยู่นี่สังเกตว่าเป็นรูปไฟนะครับเหมือนเวลาเราแบบว่าเราฟิตที่จะทำงานเรามีไฟอ่ะคงจะเป็นอย่างนั้นอารมณ์นั้นเนี่ยย่อคุณลุงก็บอกว้าเนี่ยฉันเป็นปกติเหมือนเดิมแล้วฉันอยากจะปรุงเครื่องเทศให้มันวิเศษกว่าเดิมเลยอันนี้เอาผลตอบแทนของเธอไปนะครับซึ่งเครื่องเทศของคุณลุงเนี่ยก็เป็นเครื่องเทศที่ต้องใช้กับแกงกะหรี่ด้วยนะครับแต่แล้วแกงกะหรี่นั้นน่ะมันไม่ได้ว่าจะปรุงกันง่ายๆนะไอ้เครื่องเทศที่ว่าเนี่ยไม่ได้ปรุงกันง่ายๆต้องใช้พริกนะครับพริกแบบพิเศษนะครับซึ่งเจ้าพริกแบบพิเศษเนี่ยมันไม่ได้อยู่แถวนี้ครับมันอยู่ในเทพแถบภูเขาไฟหูหัวซึ่งภูเขาไฟเนี่ยมันอยู่ที่นู่นน่ะคือจริงๆมันไม่ใช่พริกนะครับมันเป็นรากไม้อะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นเมล็ดอะไรไม่รู้เผ็ดๆนะครับเป็นเครื่องเทศอ่ะนะแต่ผมก็เรียกง่ายๆว่าเป็นพริกเลยกันต้องไปเอาที่แถบภูเขาไฟที่อยู่ทางซ้ายล่างของไอ้ของแผนที่ของเมืองนี้นะครับนั่นแหละเห็นไหมนี่ไอรากเนี่ยต้องไป
ต้องไปที่อะไรเนี่ยอ๋อต้องไปที่วิสิตสโลชั่นคือเดี๋ยวนะนั่นไงจะไป1คือมีเครื่องปรุง2อย่างนะครับ1ในนั้นต้องไปเอาที่แถบของไฟที่ผมว่านะครับส่วนอีกอย่างนึงเนี่ยต้องไปที่เมืองที่วิสิตสโลชั่นคือที่ทำเควสใช่ไหมไม่รู้อะผมเข้าไปที่นี่ก่อนละเข้าไปหาอาวุธใส่ให้ตัวละครใหม่ของเราก่อนเนี้ยท่านผู้ชมจะสังเกตนะครับว่าเกมนี้จะมีเควสมีรายละเอียดของเกมให้ทำนู่นทำนี่แบบเพลินแล้วก็คือไม่เบื่อนะครับนอกจากในเรื่องหลักแล้วก็มีอะไรให้ทำฆ่าเวลามากมายนะครับถ้าเกิดสมมติว่าไม่เกี่ยวกับการแคสเนี่ยก็คงจะเล่นแบบโลว์ไลฟ์ไปได้เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมเล่นเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆทำเควสให้ครบก่อนนะครับเท่าที่ทำได้แล้วก็ค่อยไปที่ตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยชิวๆไปนะครับแต่ผมก็บางเควสเนี่ยผมก็คงจะไปทำเองนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเวลาท่านผู้ชมบางเควสนี่ก็ผมก็จะทำให้ท่านผู้ชมดูถ้ามันแบบว่าบังเอิญเป็นทางเดียวกับเนื้อเรื่องหรือว่ามันน่าสนใจแต่งตัวแต่งอะไรให้เรียบร้อยละพร้อมลุยละท่านผู้ชมก็บอกไปรู้จะทีเหอะเบื่อเมืองนี้แล้วนะครับเบื่อเมืองนี้แล้วท่านผู้ชมบอกเบื่อเมืองนี้แล้วเห็นคุณลุงนี้มีแสงกระพริบกระพริบนะครับไม่รู้ว่าคุณลุงนี้เป็นอะไรอ้าวลุงหนวดเป็นอะไรลุงหนวดมิสเตอร์เป็นอะไรมิสเตอร์ไม่ค่อยจะสบายใจเลยเขาเป็นคนขานมเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่ทำไอติมนมนะครับเป็นคนทำไอติมนมและปกติแล้วเขาจะเดินทางเพื่อไปเอาน้ำแข็งจากดินแดนที่ห่างไกลเพื่อที่จะมาทำไอศครีมนะครับแต่ทีเนี้ยเขาก็ไม่อยากที่จะไปแล้วนะครับเขาบอกว่ามันทั้งเสียเวลาและก็เหนื่อยเปล่าๆนะครับและอีกอย่างเนี่ยมันมีมอนสเตอร์มากมายอยู่ระหว่างทางนะครับแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับชั้นเนี่ยถ้าโอ้ชั้นก็คงคือไม่คุ้มกันนะครับเนี่ยโอลิเวอร์ก็บอกอ้าวแล้วทำไมก่อนนั้นทำได้ล่ะทำไมถึงเปลี่ยนใจล่ะทำไมจะเป็นอย่างนี้มิสเตอร์ดิปปี้ก็บอกว่าไม่ใช่อะไรหรอกผู้ชายคนนี้ขาดความกล้าหาญครับความขาดความกล้าหาญความกล้าหาญถูกดึงไปจากจิตใจเราก็เอาความกล้าหาญมาคืนให้เขานะครับซึ่งเราก็ได้ความกล้าหาญมาแล้วจากใครที่ไม่รู้เอาจากคุณป้าไล่กล้วยเมื่อกี้นั่นเองครับปิ๊งปรากฏว่านี่ฮะเขาก็รู้สึกกระปรี้กระเปร่านะครับแล้วก็อยากจะทำไอศกรีมเหมือนเดิมนะครับแล้วเขาก็จะเตรียมตัวที่จะเดินทางไปเอาน้ำแข็งมาทำไอศกรีมนมนี่น่าจะครบนะครับเท่าที่ผมจะทำได้แล้วเราก็เดินทางออกไปแล้วไปที่เดี๋ยวผมแวะไปที่เมืองของไฟก่อนดีกว่าว่าจะไปทำเควสของไฟได้ไหมไอ้เควสที่เอาพลิกนะครับไปเอาพลิกมานอกเมืองละนู่นสายล่างเห็นไหมท่านผู้ชมที่แผนที่มันเปิดได้แค่นี้เพราะว่าเนื้อเรื่องมันยังถึงแค่นี้นะครับแล้วมันก็จะอันนี้ส่วนอันนี้ที่เราต้องไปครับลูกดาวผมจะไปที่ของไฟนี่ก่อนนะซึ่งหนทางอีกยาวไกลครับท่านผู้ชมเดินไกลกันหน่อยนะครับก็เดี๋ยวดูก่อนว่ามีเควสอะไรที่ผมต้องทำบ้างนะครับอันนี้ที่ป่าที่ไปอันนั้นใช่ไหมเอาอาหารไปให้นี่ครับใช่ป่ะไม่ใช่นี่วะอ๋อไม่ใช่อันนี้มันคือผ่านแล้วโอ้โหเป็นเควสที่ผ่านแล้วเนี่ยเวทเบอร์ทีคือมันเขียนข้างขวาของชื่อเควสเห็นไหมครับว่า complete นี่ครับ complete แปลว่าผ่านแล้วครับเดินมาแล้วก็มีการคุยกันเกิดขึ้นเอสเธอร์ก็บอกว่าไม่ได้ออกจากเมืองอาร์มามูนมานานแล้วนะครับราชันก็บอกว่าในเมื่อเราจะเดินทางไปที่สถานที่ที่ฝึกฝนนักเวทเนี่ยซึ่งมันอยู่ห่างไกลเนี่ยเรามาเรียนรู้วิธีการต่อสู้กันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้โอลิเวอร์ไม่ได้สู้คนเดียวแล้วนะครับมีเพื่อนร่วมทางก็คือเอสเธอร์นั่นเองการต่อสู้นะครับก็ต้องเรียนรู้กันต่อไปว่าจะต้องสู้กันอย่างไรนะครับ Come on,
you guys ตอนนี้นะครับมิสเตอร์ดิปปี้ก็บอกว่าเราสามารถเลือกผู้นำในการต่อสู้ได้ว่าเราจะให้ใครเป็นผู้นำนะครับโดยการกดอันหนึ่งเนี้ยนี่อันหนึ่งก็จะเป็นเอสเธอร์นะครับแล้วทีเนี้ยพอเลือกเป็นเอสเธอร์ปุ๊บเอสเธอร์ก็สามารถสั่งทุกอย่างได้นะครับโดยการใช้คำสั่งแท็กติกเช่นสั่งให้โอลิเวอร์บุกตั้งรุกรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนโดยการกดขึ้นกดลงก็ได้นะว่าอย่างนั้นมันเปลี่ยนผู้นำนะครับเนี่ยแท็กติกนะครับจะสั่งให้ทำอะไรตั้งแต่แรกนะครับดูว่าจะไลฟ์ทำตามใจอันที่2คือลุยเลยลุยเต็มที่ลุยทุกสิ่งที่เรามีตัวไวแบ็กอัพนี่ก็คือให้เสริมจากให้เป็นกำลังเสริมนะครับฮิลแล้วก็อันนี้อย่าใช้เอบิลิตี้อันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรทุกอย่างอยู่เฉยนะครับแล้วแต่อันนี้ก็จะโจมตีผู้นำของศัตรูลีดเดอร์ของศัตรูอันนี้โจมตีศัตรูที่ไม่ใช่แค่แตกต่างกันนะครับและอันสุดท้ายคือโจมตีศัตรูที่อ่อนแอมากที่สุดนะครับอันนี้แล้วแต่คำสั่งอันนี้ผมอธิบายสำหรับท่านผู้ชมที่อาจจะเล่นเองนะครับแล้วก็เวทมนต์ของสกิลของเอสเธอร์เนี่ยเป็นจองจองก็แปลว่าเพลงเหมือนเป็นเอสเธอร์เป็นนักดนตรีนั่นเองครับพูดง่ายแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยก็เป็นนักเวทนะครับไอ้ตัวเพนกวินเนี่ยแต่โดนอัดทีหนักแล้วก็เดินทางช้าเดินช้ามากตีก็ช้าดูดูตีก็ช้าตีทีละห้าเขาเป็นนักเวทเนี่ยนะฮันเดอร์สปาร์คเวทตัวแรงมากครับนีโดก็สายนักเวทนะฮะทำใจตอนนี้ราคัสก็ชมนะครับว่าเวทมนต์ของโอลิเวอร์นั้นวิเศษไปเลยทีนี้ก็มีสอนเพิ่มเติมนะครับว่าเจ้าคู่หูเนี่ยสามารถที่จะสลับนะครับระหว่างตัวละครได้ไม่ใช่ว่าของใครของมันนะครับสามารถสลับกันได้โดยก็มีนะครับมีคือมีความถนัดนะครับอย่างโอลิเวอร์ก็สามารถที่จะถนัดในการควบคุมคู่หูบางชนิดนะครับเอสเธอร์ก็ถนัดในการควบคุมคู่หูบางชนิดเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูความอะไรอะความเหมาะสมด้วยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะฮะตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยสังเกตที่ไอ้เล็กๆทางซ้ายบนมันทางซ้ายบนจะมีกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมแล้วก็ทางขวาบนของกรอบสี่เหลี่ยมจะมีเล็กๆนะครับ3ตัวเนี่ยอันนั้นคือชนิดของคู่หูของเรานะครับว่าถนัดอะไรเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะกระพือปีกันนะถ้าเกิดว่าเป็นตรงชนิดเนี่ยประมาณนี้เนี่ยครับลองแบ่งเป็นนักเอสเธอร์ก็ให้คุมนักเวทไปโอลิเวอร์ก็เป็นคุมพวกโจมตีกายภาพไปนะครับลองแบ่งนี้ไปก่อนนะว่าจะเวิร์คหรือเปล่าคือท่านผู้ชมสังเกตทุกตอนนะครับผมจะพยายามปรับแสงปรับสีนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าโทนสีเหลืองมันจ้ามากผมไม่รู้จะปรับยังไงนะครับแต่โทนอื่นๆน่ะปกติโทนสีอื่นน่ะปกติเลยนะฮะแต่โทนสีเหลืองสีเนี่ยสีทรายเนี่ยแสบตามากนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับ Esther leave it to me ตอนเล่นในทีวีก็ผมก็ไม่ได้สังเกตว่ามันแสบตาขนาดนี้ปรับนะครับแต่พอมันอัดไฟมาแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าเป็นรถทรงลดแสงมากนะสีอื่นมันก็จะแปลกๆไปอีกนะครับต้องขออภัยด้วยผมพยายามแก้ทุกทริคนะใครนักเวทไม่เป็นจริงผมคือผมเป็นประเภทงกไงงก MP ไงคือพอจะใช้นักเวทแล้วมันก็ต้องใช้ MP แล้วผมงกอ่ะไม่เวิร์กอ่ะลองใช้มันจะตายแล้วมันถูกเวทอ่ะปุ๊บเอา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 ไอโบนเฮดก็คือตัวนี้เองเนี่ยที่เราต้องมาจัดการติดตัวมันก็จะเมื่อกี้มันจะมีขึ้นนะฮะที่ผมรีบกดรัวไปว่าเราต้องจัดการอีกสี่ตัวนะครับถ้าตัวไหนที่เกี่ยวกับเกสมันก็จะขึ้นอย่างนั้นนะครับว่าเราต้องจัดตัวกี่ตัวI'm
มาถึงแถบภูเขาไฟแล้วดูกันสิว่าดูฮะบรรยากาศเปลี่ยนไปอึมครึมเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนว่าศัตรูก็เปลี่ยนไปด้วยมาบรองทรีบลูตัวลิทเทิลบิ๊กฮอนตัวเขาใหญ่นะไอ้ตัวเขาใหญ่บิ๊กฮอนแปลว่าเขาใหญ่มาตบกันมาเดี๋ยวโอ้โหไม่เจอลิปปี้พันไม่เข้าเลยอ่ะ2-3 2-3นึงอ่ะมันไม่เข้าเลย1-2โอ้เดี๋ยวเปลี่ยนตัวดิฟันตัวนี้ฟันตัวนี้แทน6ตายแล้วไอ้บิ๊กฮอนเนี่ยบิ๊กฮอน3-1-3คือขึ้นสีฟ้านี่คือมันไม่คือมันต้านทานธาตุที่เราใช้คือมันเราแพ้ทางมันนะครับเนี่ย3-1เลยลดน้อยนะครับอาจจะแพ้ธาตุแพ้ชนิดของคู่หูแพ้อะไรเงี้ยนะครับแพ้ทางเราก็ต้องใช้อย่างอื่นนะครับในการต่อสู้อาจจะเป็นเวทมนต์หรือว่าเปลี่ยนตัวละครนะครับเลเวลกระชูถือว่าศัตรูโหดทีเดียวนะครับที่นี่ขอตั้งพอดีว่าเลเวลอัพแล้วได้ท่าใหม่ก็คือได้ท่าใหม่นี่ไงเจ้าพริกนี่ฮะมาเอาแค่นี้เหรอมาเอาแค่นี้ใช่ไหมไม่ต้องไปลุยต่อเลยใช่ไหมไปที่ซีด Here we go เมล็ดอะไรบางอย่างที่มันเผ็ดเนี่ยนะครับ อุ้ยทำไมมันใช้เวทแรงเหลือเกินอ่ะไอ้เจ้าสมองควายดีเอเธอร์ฮิวให้นะครับเรียกว่าจะบองโก้สิเดี๋ยวมันเป็นเวทไฟเราใช้ไฟใส่มันก็เลยลด14ไม่ไหวอ่ะผมเอาธรรมดาก็เหรอตัดตกเฮ้ยเอเธอร์จะตายแล้วเฮ้ยเอเธอร์จะตายแล้วมันไม่ได้ดูเฮ้ยจะฮิวก็ไม่ได้โอ้ย MP หมดเดี๋ยวเราใช้ขนมปังฮิว30โอ้โหโดนมันโดนแอดรัวเลยโอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยโอ้ยน้ำปังอีกทีเดี๋ยวก่อนแล้วทำไมเอสเตอร์ไม่ฮิวอ่ะจะใช้ MP ก็ไม่ได้เอสเตอร์จะตายอยู่แล้วฮิวเก็บขนมปังฮิวไปก่อนขนมปังฮิวเอสเตอร์ไม่มี MP จะสู้อะไรไม่ได้เลยเหรอโอ้ยเอาตัวไหนมาก็เป็นนักเวททั้งคู่เราสลับมาผิดตัวสลับผิดโอ้โหเอสเธอร์ดับอนาถเราก็ดับอนาถเหมือนกันเพราะเราก็โอ้ยหนีดีกว่าเอ้าเจอดักหน้าอีกโอ้ยเหลือ12เดี๋ยว12หนีเอ้าเจอดักหน้าตายละตายจัดทัพมาผิดรูปขบวนก็แตกพ่ายนะครับคอนติเนียลแล้วก็จะเสียเงิน 10% นะครับสามารถคอนติเนียลได้ก็ตายเป็นครั้งแรกของการแคสเกมนี้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับยังไปไม่ทั่วเลยอ่ะยังไปที่ภูเขาไฟไม่ทั่วเลยอ่ะก็ดับอนาถแล้วนะครับก็อย่างนี้มันไม่รู้ว่ามันจะนับการเอาเมล็ดพริกเมื่อกี้หรือเปล่าครับสี่ตะบนเฮดดิซ้อมหน่อยเนี่ย Here we go คือกลายเป็นเจ้าบนเฮงบนเฮดอะไรพวกเนี้ยแบบอ่อนไปเลยนะครับไปเจอพวกเมื่อกี้เนี่ยคือเหมือนผมไปผิดขั้นตอนไปหน่อยคืออย่างนี้แรงนะ61คือเขาก็แรงอยู่แล้วแต่เมื่อกี้มันผิดจุดตรงไหนครับ1คือ MP หมดนะทั้งคู่เลยนะฮะเหลือ7ตัว MP หมดทั้งคู่เลยแล้วก็จัดทัพไปผิดด้วยนะครับจัดทัพไปผิดคื
พอมันเอ็นทีหมดก็น่าจะมีตัวที่เป็นธรรมดาได้อยู่กับเอสเธอร์บ้างนะครับกับกลายเป็นนักเวทสองตัวเดี๋ยวผมคงต้องเปลี่ยนคนนี้มีปัญหาตราบใดที่เจ้าไมตี้สามารถฟันเข้าเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับฟันได้สบายใจเถอะเสียงเก่งเสียงเลเวลกระชูพอคอนทินิวแล้วมันต่อเนื่องเลยนี่หว่าทั้งเลเวลทั้งอะไรนะครับได้ท่าใหม่มาซีเซนต์ไม่รู้คืออะไรซีเซนต์ซีเซนต์อ๋อเกี่ยวคอนฟิวชั่นคือแก้พิษมึนงงนะครับเนี่ยผมต้องสลับแล้วแหละผมว่านะกดอะไรสลับวะเนี่ยเออสลับมาเอเธอร์เอออนาเวทไปนักเวท1แล้วก็ต่อสู้1นะครับคือเกิดอะไรขึ้น MP มง MP หมดเนี่ยมันจะได้สู้ต่อได้เออมันต้องอย่างงี้ดิมีความหลากหลายไปต่อไปต่อสู้อีกแล้วคือพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทของการเดินทางนะครับเดินทางล้วนๆนะไม่ได้ทำอะไรเลยเดินทางแล้วก็ตายโชว์สู้โชว์ตายเนี่ยโชว์กากแรงเหลือเกินนักเวทของเจ้าดองโก้ดองโก้หรือดองโก้นะครับมีเฟสต้องฆ่าตัวเสือด้วยเนี่ยเล็กตัวมาจิ้มขึ้นนะครับเราต้องไม่ประมาทละอ้าวพริกเราเก็บไปแล้วนี่คือมันต่อเนื่องเลยนะครับถึงแม้เราจะตายแล้วคอนทินิวแล้วก็คือมันแค่ไปเริ่มตรงนั้นแต่ทุกอย่างมันต่อเนื่องนะครับเรื่องเควสเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อเนื่องเออมันไม่ได้บอกว่ากี่อันนะฮะกี่อันอะไรเงี้ยมันไม่ได้บอกไว้เนี่ยคือมันไม่ได้บอกจำนวนนะแต่อันเนี้ยมันบอกเนี่ยต้องจัดการโบนเฮด6อันนี้ต้องไปส่งกับข้าวอันนี้หาไดอารี่ตั้งแต่เมืองดิงดองเดลคือยังเอาไม่ได้มันบอกว่าเป็นเกาะนะครับเราไปเป็นเกาะเราไปเกาะคงยังไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับไปทำนะครับเควสนี่ก็ไม่มีหายนะฮะอะไรคืนนี่ไงได้พลิกมาอีกแล้วนะครับเฮ้ยไม่ได้นะครับมีสายลาวากั้นอยู่นะครับข้ามไม่ได้นะครับจะใช้อะไรได้ไหมเวทมนต์แบบเวทมนต์นี่ปึ๊บซ่อมสะพานอะไรเงี้ยซ่อมสะพานไม่ได้ก็เนื้อเรื่องอาจจะยังไม่ถึงเนี่ยคือผมเคยเล่นแล้วอะแต่ผมจำไม่ได้คือจำได้แค่คำใครคำถามว่ามันต้องมาที่นี่แต่ตอนไหนนี่ผมจำไม่ได้บ็อกกี้บูมาล้างแค้นไก่บ็อกกี้บูเนี่ยคือที่เราตายเนี่ยเราตายเพราะไอ้ตัวไหนก็ไม่รู้ตัวเวทไฟตัวไหนตัวไหนเวทน้ำไฟดูแล้วมันกันกายภาพก็ใช้เวทมนต์รัวรัวเรียกรัวรัวถ้าเรารู้ทางหนีที่ไล่เนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วทำไมเจ้าให้เขียนนิ่งอ่ะตบนี่เออลดน้อยไม่เป็นไรมันจะตายแล้วลดน้อยไม่เป็นไรเออตรงนี้หนักใครอยู่กำลังจะมาด้วยนะครับเลยเรียกไอ้เจ้าลิงว่าให้เขียนเร็วสุดๆแล้วเว้ยเดินทางมาตั้งไกลครับเพื่อมาเอาพริกครับแล้วก็กลับครับไม่มีอะไรฮะไอ้เควสที่มันจะต้องฆ่าศัตรูเป็น10ตัวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็คงจะแวะมาทำเองนะครับคงจะไม่รบกวนเวลาท่านผู้ชมนะครับอยากให้เจ้าบนเฮส10ตัวเจ้าเสือ10ตัวอะไรเงี้ยนะฮะ
ือมันใช้เวลาพอสมควรเนี่ยแต่ถ้าเกิดมันขวางหน้าขวางทางเนี่ยอย่างเงี้ยผมก็จะแวะต่อสู้นะครับ Stay calm now. Here goes. อื้อ แล้วทำไมฟันไม่ค่อยเข้าเลยวะเหลือเฉือนไม่เก่งถ้ามันมีขึ้นมันก็จะบอกนะครับว่าต้องจัดการอีกกี่ตัวไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าเสือเว้ยตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับตัวนี้หรือเปล่าตัวอะไรเหมือนตัวมันเนี่ยคล้ายๆเครือกล้วยนะครับมาต่อกันนะฮะดูลักษณะของตัวมันไอตัวเล็กไอตัวเล็กคิวๆสบายมากนี่ผมก็จะมุ่งไปที่เมืองทางตอนเหนือแล้วนะไปที่ Temple of Trial นะครับไฟเอลเนี่ยแปลว่าวิ่งโดนเข้าข้างหลังก็ได้ไฟเอลแปลว่าการฝึกซ้อมนะครับการทดสอบว่างั้นการทดสอบครับเราก็ต้องไปทดสอบความเป็นพ่อมดที่นั่นคือในการแคสเนี่ยผมจะคำนึงถึงอันนี้เป็นหลักนะครับเวลาเนี่ยเวลาของคลิปเนี่ยจะให้คลิปมันไม่ยาวมากคือไม่ยาวก็ไม่ได้เกมมันยาวเนาะคือไม่อยากให้เกินชั่วโมงนะครับต่อคลิปอะนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันจำเป็นต้องตัดก็ต้องตัดทางไกลทุลักทุเลเหลือเกินไม่ตรงไม่สู้นะผมวิ่งจ้าตังละโอ้มันไม่ใช่เล่นๆเนี่ยเหมือนจะใกล้แต่มันไม่ใกล้เลยเนี่ยศัตรูก็เยอะแยะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยวิ่งมาเข้าช่องแคบมะละกาเนี่ยคือจะเข้าสู่วิหารแห่งการฝึกซ้อมเนี่ยไม่ฮะวิหารแห่งการทดสอบเนี่ยท่านราชาบอกว่าอยู่ข้างหน้านี้แล้วแต่ว่าในเมื่อเราเดินทางมาไกลขนาดนี้เนี่ยเราก็พักกันสักหน่อยดีกว่าเพราะเราเหนื่อยล้ามากนะครับเพราะว่าการทดสอบที่ยิ่งใหญ่รออยู่ข้างหน้าถ้าเกิดเราไปในสภาพแบบนี้คงจะไม่ดีแน่นะครับท่านราชัดก็บอกว่าเราพักที่นี่แล้วก็พรุ่งนี้เช้าเราค่อยเดินทางต่อนะครับก็เป็นการพักตั้งแคมป์นะครับง่ายๆตั้งกองไฟนั่นเองโอลิเวอร์What is it, Esther? Why did you set out on this journey in the first place? Most people wouldn't dream of taking on someone like Shadar. Well, it's my mom. I have to save her. Your mother? Yeah. She died, saving my life. But Mr. Drippy says there's a way to help her here in this world.So, you've come here to save your mother? Yeah, I guess. Wow. Huh? Doing all this for the sake of someone you love? I just think that's amazing. I wish I had as good a reason as you for making this journey. Oh, I'm sorry.I didn't mean I wished that... It's okay. But... Shadar is incredibly powerful. He breaks the hearts of anyone who defies him. So no one dares to resist. And they say no one can defeat him. I know that. But... I have to. You have to try.Right? Yeah. It's so strange. You don't look powerful in the least, but somehow
I just know you can beat him. I wonder why. Thanks. Anyway, enough of that. It's late. Okay.เป็นบทสนทนานะครับให้ตั้งความสัมพันธ์ระหว่างทั้งคู่นะครับเช้าแล้วนะครับก็เขาเรียกว่าทุกคนก็เตรียมพร้อมนะครับเอสเธอร์ก็หลับไม่สนิทนะครับโอลิเวอร์ก็หลับไม่สนิทเพราะว่าแบบว่ารู้สึกแปลกๆนะครับทางเอสเธอร์เนี่ยรู้สึกคือเหมือนแบบจิตใจเขาสื่อถึงเด็กผู้หญิงอีกโลกนึงได้นะครับผู้โซเมตของเอสเธอร์นะครับก็เลยรู้สึกแปลกๆนะครับส่วนโอลิเวอร์นะครับก็ตื่นเต้นที่จะเข้าทำการทดสอบนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ได้ข้อมูลนะครับของเอสเธอร์นะครับเข้ามาในหนังสือนี้ซึ่งข้อมูลอะไรพวกนี้ที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับที่มันเป็นข้อมูลเป็นเนื้อหาเนี่ยผมก็จะแปลคลิปต่างหากมันอารมณ์ประมาณแปลเทปของเมทัลเกียร์อารมณ์ประมาณนั้นแล้วกันครับนี่พอมาสู่วิหารจะเรียกว่าวิหารอะไรเดียววิหารแห่งพ่อมดว่างั้นดีกว่ามาถึงแล้วนะครับคือมิสเตอร์ดิปปี้ก็รู้สึกถึงความขึงขังลึกลับของที่นี่แล้วก็มิสเตอร์ราชาร์ดก็บอกว่าตัวใครก็ตามนะครับที่ขึ้นชื่อว่าเศษหรือนักปราชญ์เนี่ยต้องเริ่มการฝึกมาจากที่นี่ทั้งนั้นนะครับก็คือท่านราชาร์ดนะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าแม่ของโอลิเวอร์ก็ฝึกที่นี่หรือเปล่าเอ้ยโซเมตของแม่โอลิเวอร์นะครับแล้วก็ถ้าเราไม่สามารถผ่านที่นี่ไปได้ก็ไม่มีทางที่เราจะไปต่อกรจอมมารชาด้าได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องทำการผ่านจากที่นี่เป็นอันดับแรกนะครับเป็นบททดสอบของการเป็นเศษนั่นเองดูขนาดประตูยังต้องใช้เวทมนต์เปิดนะครับดูเสร็จแล้วนะครับหลังประตูนี้คือท่านยอดนักปราชญ์ซึ่งโอลิเวอร์จะต้องเป็นผู้เปิดประตูนี้ด้วยตัวเองให้ท่านยอดนักปราชญ์ดูเบอร์เลยใช่ไหมล่ะท่านผู้ชมแล้วโอลิเวอร์จะต้องฝึกอะไรล่ะSo this is the Supreme Sage, is it? Your Honor, we have come to perform the trials. Not me. Huh? Idiots!I'm the Supreme Sage. Oh. That's just my stupid servant, Umbopa. วิหารแห่งนักปราชญ์นั่นแหละครับคือท่านยอดนักปราชญ์คือเจ้าตัวเล็กที่นั่งอยู่ตรงนี้ครับซึ่งเอสเธอร์ก็ไม่นึกว่าจะเป็นคือเอสเธอร์บอกว่าน่ารักนะครับเขาก็ไม่พอใจนะคือถ้านักปราชญ์เนี่ยจะเป็นคืออุปนิสัยเนี่ยค่อนข้างที่จะก้าวร้าวจะบอกว่าก้าวร้าวไม่ใช่ก็เรียกว่าขวัญผ่าซากนะครับพูดตรงไปตรงมาพูดแบบไม่ได้รักษาน้ำใจคนพูดแบบมันเชิงหยาบแต่พูดแบบไม่ค่อยลื่นหูเท่าไหร่นะครับแต่แล้วนะครับท่านคือชื่อว่าท่านโซโลมอนนะครับท่านยอดนักปราชญ์ท่านโซโลมอนก็บอกว่าเอ้าราชาร์ดเป็นไงมาไงเนี่ยคือผมเอาเด็กทั้งสองคนนี้มานะครับมาฝึกให้เป็นนักปราชญ์เฮ้ยท่านโซโลมอนก็บอกว่าถึงเจ้าราชาร์ดอุตส่าห์แนะนำมาแสดงว่าเจ้าสองคนเด็กสองคนนี้ไม่ธรรมดาสินะแล้วก็จะฝึกไปทำอะไรล่ะโอลิเวอร์ก็บอกว่าจะไปเป็นนักเวทแล้วก็ยอดนักเวทยอดนักปราชญ์เหมือนยอดนักปราชญ์ท่านอื่นให้ได้แล้วก็ไปจัดการเจ้าชาด้านะครับ ท่านโซโลมอนก็บอกว่าหน้าขำนะครับแต่ทีนี้ก็คือยังไงอะด้วยความที่เอสเธอร์เป็นลูกสาวของเนี่ยฮะข
ของลูกติดนี่ลูกสาวของลูกติดต้องเรียกว่าอย่างนี้ก็ยอมนะครับที่จะให้เอสเธอร์เนี่ยมาฝึกด้วยนะครับแล้วทีนี้ท่านราชาร์ดนะครับก็ขอตัวไปกลับไปที่เมืองนะครับเพื่อทำหน้าที่ของเขานะครับซึ่งเขาก็ไม่บอกนะว่าเขาจะทำอะไรนะครับโอลิเวอร์ก็บอกว่ารู้แล้วล่ะท่านราชาร์ดเนี่ยไม่อยากที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยในการทดสอบอยากให้เราทดสอบด้วยตัวเองใช่ไหมล่ะใช่ไหมครับท่านราชาร์ดก็บอกว่าการที่จะทดสอบแห่งนี้ผ่านเนี่ยต้องผ่านการทดสอบด้วยตัวเองโดยไม่มีใครมาช่วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าผ่านการทดสอบแล้วก็จะให้กล้วยเป็นรางวัลนะครับการทดสอบนี้จะเป็นยังไงเรามาพบกันที่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ